づけた気がしたんだ。たった一人の味方、何度伝えたって足りないよね、本当ありがとう。วันที่6ฤดูใบพริกปีที่1โอเคสวัสดีผมจุติการท่านอยู่ผมนายปริ้นผมอยู่เกมชื่อว่า Stardew Valley อีกครั้งนะผมก็เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันเลยเนาะไอ้กาเออได้แล้วขึ้นแล้วโว้ยรวยแน่นอนรวยแน่นอนจังหวะนี้รวยรวยรวยแน่ๆน่าโยนแม่งทั้งกองอ่ะโอเคไอ้เดี๋ยวอ่านก่อนเขาบอกเกี่ยวกับว่าไอ้คุณได้ไปเยี่ยมชมไอ้คอมมอดิตี้เก่าไอ้อะไรนะไอ้เก่าของเราอ่ะนะเออทำไมไม่มาจะทำไมไม่มาหาฉันล่ะเออฉันเนี่ยอยู่ที่ป่าแม่น้ำทางนั้นสโตนวอตไออะไรวะประพะหอคอยหินเออให้มาหาฉันที่ให้มาหาฉันที่นั่นละกันนะจากวิสาดแม่มดเขาว่างั้นเดี๋ยวไปก็ได้ครับไม่มีปัญหาเลยละแต่ตอนนี้นี่บอกเลยว่าอย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันให้ฉันทำนี้ก่อนอันนี้มิกซีครับไม่รู้ว่าจะโตไปต้นไหร่นะผมนี่ไงไปหาวิสาดทาวเวอร์ครับผมแล้วก็ผ่านเควสเลเวล1แล้วนี่ 100G ขอบคุณครับบิวอะครบลิสซิ่งยังไม่ได้ก็ต้องไปหาโรบินหน่อมให้สร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาให้หน่อยเนาะดูราคาเป็นได้ปะไม่ได้ใช่ไหมโอเคเข้าบ้านครับผมแล้วก็สร้างเชดอ่ะได้เชนแล้วไว้ไหนดีวะโอเคทีนี้ล่ะมันก็สามารถใส่ของไปได้ผมตกปลาไว้ก่อนเลยลูกไม่ได้อุปกรณ์เราไม่ต้องมันก็แหละหายปะวะผมเห็นกระต่ายเข้าพุ่มเมื่อกี้ถ้ากระต่ายเข้าพุ่มอ่ะเขย่าแม่งออกมาจะกินหาของกินเขย่าได้ไรอ่ะถ้าเขย่าแล้วมีอะไรออกมาว่าไปอย่างอันนี้ผมหมุนเล่นนะไม่มีอะไรครับผม energy เราเหลือ243ครับตอนนี้เดี๋ยวเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราวิ่งไปดูว่ามีอะไรให้เก็บอีกบ้างแล้วเดี๋ยวแวะไปหาวิสัชทาวเวอร์ด้วยทะเลนี่มันที่ดีจริงนะมีของให้เราเก็บตลอดด้วยชอบมากเอ้ยเอาอีกแล้วเจออีกแล้วอู้หินโอ้อ่อนแอจังนึกว่าได้ของดีไม่มีเลยเหรอถามจริงโหหอยสักตัวก็ไม่มีให้อุตส่าห์เดินตั้งไก่เสียใจอ่ะเอ้ยอะไรวะอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วอะไรบินเดินผ่านหน้าบ่อยจังวะจับก็ไม่ได้อ้าวไอ้นี่แล้วนี่ว่ะเจอครับเจอใครทักทายหน่อยแล้วกันถ้าไม่เจอว่าทักทายไปงั้นอะเปลืองแต่เกมนี้ทำให้เราสามารถใส่เมาส์ไปได้เรื่อยๆจริงนะเหมือนกับว่าอยากใส่เมาส์ต่อเวลาว่าจะเจออะไรอย่างเงี้ยโอเคครับเดินมาทางนี้พอดีครับก็เดี๋ยวเราแวะไปหาไอ้หอคอยแม่มดเลยแล้วกันเราเรียกหอคอยแม่มดนะเพราะว่าแม่มดอาศัยอยู่ในหอคอยแล้วเลยหอคอยแม่มดไปเลยประมาณนั้นเลยครับมีอะไรให้เก็บไหมนี่ไงที่นี่ไงที่เราเดินผ่านเมื่อกี้เลยเมื่อวานดินี่เมื่อกี้โอเคครับอืบโอเคโหยินดีต้อนรับไม่ใช่ดิเข้ามาสิไม่ยินดีต้อนรับกูเลยฉันกำลังออกตามหาความจริงที่เป็นความลับ
ระหว่างทางกายภาพและไม่มีตัวตนและไม่ใช่กายภาพเออจิตวิญญาเอ้ยอะไรวะมาสเตอร์ใช้คำว่าอะไรดีนึกก่อนเออเจ้านายของธาตุทั้ง7ผู้ปกป้องความลับเออของอะไรไม่รู้อ่ะกูจะรู้ได้ไงเนี่ยมึงให้กูทำอะไรเนี่ยแอนคือนายที่ได้เล็งเห็นไว้อ๋อคือเล็งอะไรกูมึงเล็งอะไรกูเนี่ยอ่ะฉันมีอย่างให้นายดูอ่ะ Behold What the ไอตัวนั้นไม่ใช่หรอนายน่าจะเคยเห็นมันมาก่อนสินะเราเรียกมันว่าไอชื่อนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจจริงขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันนะฮะถ้าเกิดอ่านก็อ่านอะไรจูนิมอสมันเป็นวิญญาณวิญญาณเขาเรียกว่าอะไรวิญญาณสิ่งสักอย่างอะสิ่งลึกลับสักอย่างอะที่พูดคุยกับเราได้เอาหายไปแล้วฉันไม่ค่อยแน่ใจนะว่าทำไมไอตัวเนี่ยมันถึงไปอยู่ในไอคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ของบ้านได้นะแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันหรอกจ้ะเออใช่เราพูดถึงนี่นะครับไอเรื่องที่เราเจอฮะนายเจอไอโกลเด้นอะไรนะสมุดหนังสือที่อ่านไม่ออกใช่ไหมคัมภีร์ดิแล้วคัมภีร์แล้วกันคัมภีร์ที่อ่านไม่ออกใช่ไหมมึงนายไม่รู้ภาษามันใช่ไหมเออใช่โอเคฉันอยากไปเห็นด้วยตาตัวเองน่ะเดี๋ยวเขากลับมาใหม่นะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงอะไรเงี้ยอยากเห็นด้วยตาตัวเองอ่ะเฮ้ยมาไวมากฉันเจอสิ่งนี้อยู่นะภาษามันออกจะแนวคลุมเครือสักหน่อยนะแต่ว่าฉันน่าจะแปลมันได้อยู่คือประมาณว่าพวกเราเนี่ยจูนิโมเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกมีความสุขมากเลยที่ได้ช่วยคุณเนี่ยเออแต่ถ้าเกิดคุณได้สัมผัสป่าที่แท้จริงเออรวมไปหนึ่งเดียวกับป่าอะไรเงี้ยคุณจะเห็นตัวตนของหนังสือเล่มนี้เอ้ยสมุดเล่มนี้อย่างจริงๆนะผมOne with the forest หมายความว่าไงกันเนี่ยที่เราแปลเมื่อกี้งมงมงมไอ้อ้าคิดออกแล้วคิดอะไรออกบอกกูด้วยดิมานี่เร็วอ่ะไปก็ไปอ่ะหม้อน้ำของฉันเนี่ยมันมีส่วนผสมของที่มาจากป่าอยู่เออพวกเฟิร์นพวกมอสพวกต้นด้วงพวกบ้าๆบอๆเลยเนี่ยได้กลิ่นมั้ยได้กลิ่นแหละโอเคแดกซะดีต่อร่างกายเดี๋ยวเอางั้นเลยเหรอเอาซดแม่งเลยเขียวโอ้โหหน้านี่เขียวเลยจ้ะโอ้โหไปแล้วต้นไม้เราเห็นต้นไม้เออเห็นต้นไม้จริงๆเลยเป็นต้นเลยเนี่ยโอ้โหนี่กูกินอะไรเข้าไปวะเนี่ยถือว่ากูกินกัญชาเข้าไปวะต้นไม้คุณได้รับพลังจาก Power of Forest Magic อะไรไม่รู้เรื่องเลยได้อะไรมาโอ้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอ่ะจริงๆนะขอขับด่วนลุงเล่นไรอ่ะเมื่อกี้โอ้โหสะเทือนใจเอาวันนี้ห้องนอนปู่แน่เลยเข้าไม่ได้เฮ้ยจะเข้าไปได้จริงเหรอไม่เข้าก็แดกมันมีแค่นี้ฮะผมนี่นั่งงงเลยว่ามันให้ทำอะไรโอเคถ้างั้น energy เหลือเยอะเรากลับไปบ้านเราก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ดูว่าวันนี้ได้เงินเท่าไหร่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผักกาดไปพอสมควรแล้วนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาไอ้นี่เพิ่มด้วยไม้เพิ่มเพื่อที่จะซ่อมสะพานได้ครับบอกจะซ่อมสะพานนะเมื่อกี้ทำกล่องไปแล้วงงเหมือนกันงงตัวเองโอเคเหมือนเดิมครับเราจะทำความสะอาดจากบริเวณใกล้ๆบ้านเราก่อนเนาะเพราะว่ามันดูเกะกะมากอย่างจริงจังอื้อยะตุ่มโมเคาะเราจะปลูกต้นไม้ให้มันอยู่ในแนวเดียวกันเนาะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการที่เราจะได้ใช้งานเนาะดูดิ energy ลงรูปพวบเลยเนี่ยคอที่ลดพวบเลยอย่าลงน้ำด้วยเสียดายลงทางไหนลงทางนู้นแล้วกันอย่าลงทางนี้นะสวยฮะได้บางอย่างมาฮะคืออะไรอ่ะต้องให้บัสมิธเปิดมันจะรู้ว่ามีอะไรข้างในอยู่อะไรอ่ะตอนนี้เราปลูกไมเปิ้ลนะครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มลกกันไปละโอเคแล้วก็แซปนี่ขายโยนเลยโยนร้านเลยนี่ทานนี่ครับเดี๋ยวเราได้งานทำไปแล้วครับไปหาแบ็คสมิธกันแบ็คสมิธอยู่ทางด้านขวาสุดของหมู่บ้านครับผมไปดูว่าข้างในนี้มันคืออะไรนะมันต้องเป็นของดีแน่ๆเลยอ่ะเอาแล้วถ้าวันครบ 2,000 แล้วพรุ่งนี้จะมาซื้อของ24ช่องกันครับเราจะได้มีชีวิตรอดได้เก็บของได้อย่างเยอะขึ้นเนาะปะเดี๋ยวข้ามสะพานไปไม่ใช่นี่มันจะโดนบาดนี่กูเดินผิดทางแล้วเนี่ยแม้จะผิดทางเพียงใดแล้วก็มาถึงได้อะไรอ่ะได้หมวกมาครับเป็นอาร์ติแฟกต์นะใส่ไม่ได้ครับก็สามารถเอาไปให้กับที่พิพิธภัณฑ์ได้โธ่นึกว่าจะเป็นของดีซะอีกอ้าวสวัสดีลุงโดเนทไปแล้วอ่ะได้แล้วได้อะไรบ้างอ่ะได้อะไรตอบแทนบ้างสนับสนุนผลิตภัณฑ์เอ้ยสนับสนุนผลิตภัณฑ์เดี๋ยวถึงเวลาค่อยเอามาคืนก็ได้เอาคืนได้ป่ะวะหรือว่าให้แล้วให้เลยเอ้ยนายเอาคืนได้ป่ะวะไม่เอาก็ได้ไม่เป็นไรครับถือว่าให้ไปครับถูกแล้วดีแล้วให้มันเป็นของประจำหมู่บ้านไปอ้าวใครอ่ะลุงเขาตกปลาอยู่อ่ะทักทายเขาหน่อยคุยอีกได้ไหมอยากจะคุยกับทุกคนนะแต่ผมหาคนอื่นไม่ค่อยเจอแล้วใช่19ทับ28ที่เหลืออยู่ไหนวะจะไปรู้ได้ไงวะเนี่ยเอมิลี่จีบแม่งเลยดีไหมหลังนี้อ่ะเข้าไปดิต้องคุยกับลุงหน่อยแล้วลุงน้องอ้อมหรือเคาน์เตอร์คุยยินดีรู้จักลุงซีย่าด้วยเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยมีใครอยู่ในนี้ไหมมันส่วนใหญ่เป็นห้องนอนแหละด้านหลังอ่ะเข้าไปคุยไม่ได้หรอกนะครับออกเปลี่ยนเพลงได้ด้วยว่ะเฮ้ยหมีเป็นตัวเลยเว้ยเฮ้ยนี่ตู้เกมอาร์เคดเอา
แล้วไงมินิเกมใช่ไหมเฮ้ยเอาเลยเอ้ยเอาว่าเอาว่าเอาว่าเอาเว้ยเอาเว้ยเอาว่าเอาว่าว่ามาตายงงแล้วไงมี3ชีวิตอยากรู้ว่าถ้าเกิดเล่นจบได้ไรเล่นดีๆก็ได้อ่ะเอ้าระยะโหระยะแม่งโคตรต่ำเลยอ้าวเขากดใช้ไปแล้วอ่ะต้องหลบไกลพอสมควรเลยครับมามามาสิมาสิมาสิกลัวสแต็กแอะโดนติดมุมยอมก็ได้ช็อตเมื่อกี้ยอมก็ได้เยอะเกินยังเหลือชีวิตหนึ่งเหรอมาแม่งมินิเกมชัดสนุกดีนะแปะติดลบแล้วเกมโอเวอร์ครับออกครับได้มา3เหรียญอะเหรียญได้ไรมีอะไรให้ไหมอ่ะโอ้โหเซ็งจังไม่มีให้ไปละโจจ่านี่ไงอ่านแล้วโจจ่าจริงด้วยอ่านไงโจโจ้ว่ากูแต่แรกแล้วเฮ้ยนี่อะไรอ่ะอ๋อไม่ถังเฉยไม่มีอะไรโอ้เซ็งเออหนุกดีวะฆ่าเวลาได้ว่างๆอ่ะ5 โมงเย็นแล้วกำป้าแพมป้าแพมเป็นไรป้าทำไมป้าสุดพุงอยู่แต่หัววัดเลยเดี๋ยวก็แก่หรอกป้าใครทำอะไรอ่ะขอคุยหน่อยโอเคครับกลับบ้านกันดีกว่าครับพลังงานยังเหลือเดี๋ยวใช้พลังงานทั้งหมดเลยวันเนี้ยเหมือนเดิมเพลินๆอ่ะมันเพลินแบบมันเพลินจริงๆนะเว้ยเกมเนี้ยสุดๆแล้วเดี๋ยวเราให้ปลูกพืชเพิ่มเพราะผมว่าตอนนี้เราต้องเก็บหอมรอมริบต้องเซฟเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่าโต๊ะตึมโต๊ะตึมโต๊ะตึมเฮ้ยผีเสื้อกระจายไม่ต้องห่วงนะผีเสื้อเราตัดมาเดี๋ยวเราปลูกคืนมันต้องมีการกลัวธรรมชาติหน่อยนะว่าเราใช้ธรรมชาติในทางที่ผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะผีเสื้อเต็มเลยอย่าไปกลัวเลยเราต้องชัดจะให้คืนแน่นอนอยู่แล้วเยอะจริงอ้าวแตกเลยขอโทษโอ้ยอย่างเยอะเลยอ่ะเหนื่อยก่อนป่ะวันเนี้ยถามจริงอย่าเพิ่งนะขออีกต้นนึงนะจริงๆอย่าเพิ่งเหนื่อยมากเลยขออีกต้นหนึ่งติดอีกกูได้อีกต้นปะวะได้ไหมไม่ได้มั้งก็เดี๋ยวเอาต้นเล็กแล้วกันผมโอเคได้เพียงเท่านี้แล้วก็โยนทิ้งอุ้ยอ้าวแมวอยู่นอกบ้านได้ไงวันนี้เออเจ้าเหมียวครับได้วูดมาฮะเปิดอ้าววูดเกินแล้วเดี๋ยวดึงมาเลยครับไม่ได้เอาไฟเบอร์เข้าเลื่อนได้ไหมอ่ะเราอยากเลื่อนมันอ่ะได้ไหมอ่ะเลื่อนไม่ได้ครับปักแล้วปักเลยปักไว้แล้วแหละช่างมันโอเค
เข้านอนเลเวลฟาร์มิ่งเลเวล1ครับผมแล้วก็สามารถที่จะสร้างหุ่นไล่กาได้แล้วงอเรียบร้อยสามารถสร้างเซอร์ไวเวลเบอร์เกอร์ได้นะผมแล้วก็บวกแอคเลเวล2ครับโห800แม่เจ้ายังรวยอ่ะได้มา900ครับวันนี้โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตดูเวลาก่อนนะว่าอัดคลิปมานานแค่ไหนแล้วโอเคได้10นาทีนะคลิปนึงเราประมาณครึ่งชั่วโมงอุ๊ยอะไรอ่ะสวยอ่ะเหมือนไม้ผีเลยจนมาไม่แล้วครับอ่านหน่อยDear Farmer Set อะไรวะถึงสแต็กเฟชั่นก็มันเป็นเรื่องตลกนะที่บ้านหลังเก่าของปู่เนี่ยแต่ว่าเป็นบ้านที่ดีนะก็ฉันสามารถช่วยคุณได้นะอย่างเช่นคุณเอาวัตถุดิบกับเงินมาจ่ายให้ฉันเนี่ยฉันสามารถต่อเติมบ้านให้ได้เออแล้วก็สิ่งเติมแรกที่ขึ้นเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นครัวนะใช้ในการทำอาหารได้เนาะเออก็หวังว่าคุณจะสร้างบ้านที่ดีขึ้นนะอะไรวันนี้ครับผมก็จากช่างไม้ประจำหมู่บ้านนะผมโรบินครับโอเคโรบินเดี๋ยวเราไปทำนะตอนนี้อย่าพึ่งตอนนี้ต้นใหญ่แล้วขุดแม่งมันเก่งกักรู้ไหมไอ้โอเคปลูกไปต้นตอนนี้มีตา 2,000 แล้วครับไปซื้อกระเป๋ากันเถอะเฮ้ยกระลอก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 ขึ้นแล้วขยับขยับลงตรงมาขยับ10ทีเผื่อจะลงไม่ลงไงก็ไม่ลงโอ้เซ็งเพิ่ง7 โมงเช้าเองครับยังไม่เปิดร้านเปิด8 โมงป่ะหรือ9 โมงไม่แน่ใจอ่ะช่างมันเดี๋ยวลองดูกันยืนรอเลยยืนรอหน้าร้านเลยอ้าวเควสอีกแล้วครับอ้าวอ้าววันเกิดว่ะอเมทิสไม่มีรับไว้ก่อนเปิด9โมงเปิด9โมงใช่ไหมวันเกิดลุงลูวิสอะแต่ไม่มีของให้ลุงเขาเลยอะไปหาพอแล้วมั้งเปิด8:30ไปที่ทะเลกับไมค์ทันเลยไปไหนก็มาแล้วไปทะเลแล้วกันมีอะไรเก็บไหมไม่มีครับนี่ก่อนใช้300ไม้เพื่อต้อมใช่ไหมใช่ตั้ม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 แย่ครับได้แล้วฝั่งนี้มีอะไรบ้างนะขอดูหน่อยซิคุ้มค่ากับการทำไหมเฮ้ยแต่มันสวยว่ะฝั่งนี้ดีดีดีไม่เป็นไรโหอุ้ยนกเป็ดน้ำไม่มีอะไรครับสมัยต้องรอพวกนี้ก่อนถึงจะมีของขึ้นมาให้เก็บมั้งเนอะโล่งเลยตอนเนี้ยโอเคครับ8:40แล้วเดี๋ยวเราเดินฝั่งซ้ายก่อนว่ามีหอยให้เก็บไหมเนาะขอดูหอยหน่อยเฮ้ยไม่ใช่ขอหาหอยหน่อยจะเอายังไงวิญญาณท่าน7ที่บอกอย่างนี้แน่ๆเลยต้องใช่อย่างแน่นอนไปครับวันเกิดลุงไปแฮปปี้ดีแฮปปี้เบอร์เดย์ลุงก่อนนายกรัฐมนตรีของหมู่บ้านเราแฮปปี้เบอร์เดย์ไม่มีของให้อะลุงแฮปปี้เบอร์เดย์ลุงไม่ได้เลยไม่เป็นไรเราแค่มาหาก็พอละตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยครับทั้งไข่ทั้งอะไรอย่าปิดนะวันนี้วันอาทิตย์กระเป๋า 2,000 จีฮาเลลูยาสามสิบหกสล็อต 10,000 จีอู้24ช่องขอบคุณครับเคเงินเหลือนิดหน่อยครับโอเคเรียบร้อยได้มีมาเพิ่มแล้วก็ได้หลายๆอย่างมาแล้วครับพร้อมอ๋อเริ่มดีแล้วชีวิตเริ่มดีแล้ว
รงนี้มีอะไรเก็บไหมอ่ะมันเหมือนมีทางเข้าไปหลายรอบแล้วสังเกตหลายรอบแล้วไม่มีใช่ไหมก็แค่ทางเดินผ่านเฉยเอ้าวัดดีจูดี้แวะหน่อยแล้วกันเผื่อมีใครอยู่มีอยู่จริงด้วยแต่มันห้องนอนเขาอ่ะเข้าไปไม่ได้ง้อยนี่คนอ๋อเป็นเด็กครับน่าจะเป็นลูกมั้งใช่ปะไม่แน่ใจเป็นใครไม่สนใจครับคุยไว้ก่อนผมว่าซากุระเนี่ยที่มันร่วงอย่างนี้ผมว่าน่าจะมาจากไอ้นี่มากกว่าเห็นเคยจำได้ไหมต้นซากุระที่อยู่หลังบ้านเราอ่ะหรือหลังเขาดิไม่หลังบ้านเราไงอากาศเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากเลยขอคุยด้วยหน่อยคุยดันเฮ้ยออกมาออกมาแล้วคุยชีเปิดตู้ห้องทิ้งไว้เข้าไม่ได้เสียใจโอเคเดินไปดูหน่อยว่าเขามีอะไรให้ไหมอย่างต้นซากุระหลังบ้านเราเนี่ยไอ้หลังเขาเนี่ยพูดหลังบ้านสองรอบแล้วนี่ไงต้นนี้แน่ๆเลยต้องใช้แน่ๆออมเล็ตมันมีอะไรดีๆขายไหมแบบว่าบักมีดเนื้อแมลงเนี่ยโอ้โหแต่ละอย่างใครจะไปกล้าวะไม่เอากลับบ้านไปทำฟาร์มเราต่อครับอ้าวคิดถูกที่ไม่กลับได้มาอีกชิ้นหนึ่ง 50G ฟรีๆขอบคุณจ้าแล้วก็มีพวกนกครับไม่มีอะไรมีปืนไหมยิงนกหน่อยเผื่อได้เนื้อนกไม่คงเกมมันคงไม่หัวล้าขนาดนั้นป่าวะโอเคกลับบ้านถึงแล้วยาฮูเร็วๆๆๆขึ้นเร็วขึ้นมันมาเยอะมากก่อนเดี๋ยวก็เจาะฟาร์มให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ดีก่อนเนาะโอเคปลูกได้แค่นี้ครับเพราะเดี๋ยวเราต้องค่อยปลูกเพิ่มตามหมดแล้วได้มีขายดูที่ขอคราฟหน่อยคราฟยังไงใช้โค้กกับไฟเบอร์ครับระยะ8ช่องรอบตัวแล้วก็มีทอสแล้วก็สามารถทำเมล็ดได้ด้วยไฟตรงนี้แต่ละอย่างเนาะไม่ถามใจตัวสักคำว่ามีตังค์ไหมว่ามีของไหมไม่มีตังค์ไหมขั้นแรกหาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์หาจากพวกหญ้าเนี่ยอันนี้ไม่ทันจะพืชครับมันไม่ใช่หญ้านะถ้าหญ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าหญ้าเป็นแบบนี้ที่เราฟันอยู่เนี่ยไม่เลยไม่เอ้าแมวลูกเผือกแมวแล้วก็ต่อไปหาถ่านครับถ่านก็หินนี่แหละบ้านเราเนี่ยแหละอันนี้โรงอะไรไม่รู้ครับยังไม่เสร็จเหมือนมาสร้างไม่เสร็จนะครับก็เลยต้องสร้างใหม่มีแต่หินน่ะพอจะเอาถ่านไม่มีให้ใช้ก่อนมึงไหนวะไหนถ่านวะเจอละถ่านโอเคต่อไปไฟเบอร์ครับอึ๊บตัดยังไงให้คุ้มตัดแบบแนวเฉียงไม่เงี้ยคุ้มได้กระเป๋ามาแล้วก็จริงครับแต่ว่ายังต้องพะวงถึงเรื่องการที่ชอบของเกินอยู่ด้วยผมขั้นแรกก็นี่แหละหุ่นไลกาใครอัปเดตอะไรอ๋อมีเควสก็ไม่บอกไม่เห็นแต่แรกแล้วตอนเนี้ยตรงไหนดีวะ8ช่องเหรอปลูกกลางได้มั้ย1 2 3 4 5 6 7น่าแหละปลูกกลางก่อนเลยเดี๋ยวรอไปเก็บตังค์เพิ่มซื้อพวกของเพิ่มครับส่วนตอนนี้ก็ energy เหลือทำไงอ่ะตัดสิโยโชโช
ึบโอเคได้แล้วก็เล่นกันต่อแล้วกันนะครับก็นี่ต่อแล้วกันไอ้นี่ตัดต่อไปเอ้ยนี่แหละอ้าวอยู่ข้างในอีกเคาะหินเคาะทำความสะอาดเก็บเกี่ยวปาดขยับไม่เหลืออ้าวถูกไปฟันต้นอ่อนทิ้งเวทกรรมต้นไม้เยอะนะฟาร์มเราอะแต่เดี๋ยวต้องค่อยๆปลูกเพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่พร้อมอะไรเกลียดธัญพืชมากเลยพวกเนี้ยเยอะตุ่มโมโอเคเดี๋ยวนะนี่มันเป็นฤดูเหรอเนี่ยฤดูอะไรเนี่ยเป็นรูปใบไม้ร่วงใบไม้ผีเหรอใบไม้ร่วงถูกแล้วโอ้โหยังเยอะเอเนจี้ใกล้หมดแล้วครับเอาให้หมดไปแล้วกันเนาะหมดวันพอดีอะโอเคปลูกต่อไปอืมเฮ้ยได้มิกซีดมาด้วยนะปลูกไปก่อนต้นไม้ปลูกเรียงๆกันไปงั้นแหละไม่เป็นไรครับยังไงก็ได้ใช้อยู่ดีนี่มันถึงระยะแล้ววะป้องกันอีกามาขโมยกินไฟเบอร์เก็บไว้ครับราคาไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นโอเคทีนี้รอบระยะรอบบ้านแล้วเนี่ยโอเคแล้วแหละเดี๋ยวเราก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาปลูกแล้วก็ทำกำไรได้เลยที่ต้องทำต่อก็คือไปดูว่าที่อื่นเนี่ยพร้อมหรือยังเนาะไม่เดินขึ้นบนมานานมากแล้วตอนนี้เดินลงแต่ข้างล่างหาของป่าของป่ามีทุกที่แหละไม่ได้มีแต่ข้างบนหรอกเออใช่แวะดูนี่หน่อยแล้วกันครับอ้าวใครอ่ะนั่นใครวะขอคุยหน่อยนายหน้าตานายแปลกๆอ่ะคุยหลายๆครั้งครับโอเคแล้วก็โรบินกี่คนแล้วเนี่ย25แล้วขาดอีก2คนขาดใครไปมาดูได้นะโซเชียลเนี่ยครับพวกนี้อยู่ไหนเนี่ยพวกป้าพวกอะไรอยู่ไหนเนี่ยจะรู้มั้ยเนี่ยอ้าวเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอว้าวแล้วนี่บ้านใครโฮเวนมันเป็นบ้านกิลอะครับเขาว่างั้นแล้วนี่คืออะไรสะพานที่ขาดข้างฝั่งนู้นต้องมีอะไรอยู่นะสงสัยจังโอเคไหนๆก็ไหนแล้วครับเดี๋ยวเราแวะเหมือก่อนไปเนาะจริงๆแล้วเอเนจี้เราเหลือนิดเดียวเองแหละแต่เราอยากแวะไงโหเดี๋ยวเรื่องหืมเดินเข้ามาครับฉันต้องการจะลงไปข้างล่างเนี่ยมันมีเหมืองอยู่ประมาณนั้นแหละก็ด้านล่างเนี่ยมีของบางอย่างอยู่ก็มันทั้งมืดนะอันตรายด้วยอะไรมาเนี่ยแหละลูน่าต้องการสิ่งนี้เขาให้ดาบลงมาเล่มหนึ่งครับรับสตีนครับรับดิซอสดาบเก่านะนายกลายเป็นสมาชิกของฉันแล้วเอ้าหรอเอาออฟออเดอร์ไม่มีออเดอร์ครับมันทำงานได้เหมือนเป็นลิฟต์ครับมันเป็นลิฟต์น่ะใครเคยเห็นน่าจะรู้จักอยู่อะพี่แก๊กไม่แข็งแรงพอจะทุบทิ้งได้เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะหลอดเลือดขึ้นแล้วว่ะเอาแล้วมึงการต่อสู้แรกอุ้ย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 เลือดลดเลือดลดเลือดลดอุ้ยจ้วงยับเลยเอาสมายมอนสเตอร์รูท
สิ่งได้จากมอนสเตอร์ครับผมโอเคเอเนจี้เหลือน้อยแล้วด้วยวะพอแล้วครับขึ้นเอเนจี้หมดลงมาแค่อย่างเชิงดูโอเคปะกลับบ้านเอาแล้วลงเหมืองได้แล้วทีนี้ก็มีเงินใช้แล้วครับอ้าวนี่ใครอ่ะยังไม่นอนอีกเหรอมืดแล้วเนี่ยจะ5 ทุ่มแล้วเดี๋ยวเราอ้อมเข้าบ้านละเอาบ้านทางด้านบนแล้วกันนะผมน่าจะใกล้กว่าเปล่าวะรู้สึกเหมือนไกลกว่าเลยไม่เป็นไรมืดตึ๊บผมว่าจะไม่มีอะไรโผล่มานะมืดมากอ่ะดาบดาเมจ 2-5 เออลืมอ่านเลยว่าดาเมจเท่าไหร่อันนี้มอนสเตอร์ลูปนี่ขายได้ไหมโดนร้านดูเดี๋ยวดูราคาก็รู้ครับโอเคอู้285ครับ11อันแล้วก็มอนสเตอร์ได้ 5G ที่เหลือก็ของป่านิดหน่อยราคาได้500 G ครับโอเคขอบคุณที่ชมติดตามหน้าสำหรับผมนายปรินซ์เซอร์ชาติหนุ่มกับวันที่8รูปแบบพี่ปีที่1ผมเจอใหม่ครับบ๊ายบายถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ด้วยผมเจอใหม่ครับบ๊ายบาย